ต่อไปก็เกี่ยวข้องกับอากาศหนาวๆเหมือนกันเมื่อกี้หนาวแล้วปิ้งหมูกระทะอันนี้หนาวแล้วกงเหล้ากับเพื่อนกงเหล้าอยู่กับเพื่อนดีๆทะเลาะกันครับทำร้ายเพื่อนจนเพื่อนตายแต่เข้าใจว่าเพื่อนไม่ตายก็เลยขึ้นไปนอนสุดท้ายตำรวจต้องมาปลุกแล้วก็คุมตัวครับนี่คือเพื่อนที่นอนเสียชีวิตอยู่ใต้ถุนของบ้านนะครับคนตายชื่อว่านายสมานอายุ51ปีคนก่อเหตุชื่อว่านายสำรวยอายุ45ปีเป็นเพื่อนบ้านกันครับบ้านเนี่ยห่างกันประมาณสัก300เมตรอยู่ที่อำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสภาพศพด้วยความเคารพนะฮะเขาถูกตีเข้าที่หัวปลายคิ้วที่หน้าเนี่ยมีแต่รอยช้ำเขียวแล้วก็มีไม้หน้าสามยาว1เมตรตกอยู่ข้างๆศพด้วยคนที่เจอศพก็คือลูกชายของผู้ตายเนี่ยแหละครับเขาเล่าให้ฟังบอกพ่อเนี่ยชอบมานั่งกินเหล้ากับเพื่อนก็คือนายสำรวยเป็นเพื่อนที่รักกันมานานหลายปีกินเหล้าด้วยกันเป็นประจำเมื่อคืนนี้พ่อก็มานั่งกินเหล้ากับนายสำรวยตามปกติพอเช้าก็เดินมาตามพ่อเข้าใจว่าพ่อคงจะเมาแล้วก็นอนหลับอยู่ที่บ้านหลังนี้แต่มาเจอศพคนเป็นพ่อรีบแจ้งตำรวจมาตรวจสอบนะครับถามว่าแล้วสำรวยอยู่ไหนสำรวยก็นอนอยู่บนบ้านตามปกติครับคุณตำรวจต้องไปปลุกนะนั่งมาปลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ถามหน่อยสิเกิดอะไรขึ้นอ่ะครับเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งสั่งเมาแล้วก็เล่าให้ฟังบอกอ๋อผมจำได้แล้วเมื่อวานนี้ผมนั่งกินเหล้ากับคนตายเนี่ยตั้งแต่เช้าเย็นๆเลยอากาศมันดีไงพอตกเย็นเกือบหัวค่ำทะเลาะกันเพราะว่าคนตายเนี่ยชอบทำกุญแจมอเตอร์ไซค์ของคนก่อเหตุหายล่าสุดเพิ่งจะไปทำกุญแจดอกใหม่มา500แล้วตัวคนตายยืมไปก็ไม่ยอมคืนกุญแจอีกหายอีกแล้วกลายเป็นปมทะเลาะนะครับก็เลยโมโหมีปากเสียงกันทั้งเตะทั้งต่อยใช้คำว่ากระทืบเพื่อนก็ได้ด้วยความเมาด้วยตอนนั้นแต่ไม่คิดว่าเพื่อนจะตายก็เลยขึ้นไปนอนอยู่บนบ้านก็ปล่อยให้เพื่อนเนี่ยนอนอยู่ใต้ถุนมาทราบอีกทีก็ตอนเช้าว่าเพื่อนตายแล้วเนี่ยแหละฮะครับทำไมถึงต้องทำร้ายเขาครับเรื่องกุญแจรถเขาไปซ่อนหรือไงไม่รู้แต่ผมไปเจอลูกตอบนั่นหลายเรื่องแล้วเจอแล้วผมยืมรถรับไปทำกุญแจใหม่เขาคล้องอยู่ว่าแต่เจ้าไอ้ขายเนี่ยเขาขนที่ร้านแต่ไม่รู้กุญแจไปไหนมองด้วยเลยผมต้องจ้างจะไป300ทำเดือนละพันทำลูกใหม่ลูกเดียวเอา400สองลูกเอา500ผมก็เนี่ยลูกใหม่หายอีกมาแต่ผมไปเจอเรื่องต่ออ่ะตอนนี้สาเหตุการตายที่แน่ชัดตำรวจบอกว่าเดี๋ยวคงต้องรอผลชันสูตรนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี้ยอากาศหนาวก็ไม่แน่ใจว่าผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตเพราะถูกทำร้ายหรือว่าอากาศที่หนาวเย็นกันแน่ก็เดี๋ยวรอดูนะฮะว่าผลออกมาเป็นยังไงแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเมาด้วยตอนที่ก่อเหตุนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้